การแข่งขันโอลิมปิก2004อันนี้เหรียญแรกเลยใช่ไหมของเทควันโดไทยเทควันโดใช่ค่ะเท่มากตอนนั้นเชียร์กันกิ๊กกาตอนอายุเท่าไหร่นะตอนนั้นอายุ19ย่าง20ค่ะโอ้ยมันกดดันเหมือนกันนะเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยจะว่ามันกดดันก็กดดันค่ะแต่ด้วยความที่มันเป็นครั้งแรกแล้วก็ยังไม่เคยมีใครที่ได้ไปแข่งเทควันโดในกีฬาโอลิมปิกด้วยของตัววิวรู้สึกว่าวิวไปทำดีที่สุดเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นม้ามืดอยู่แล้วอ่ะคือไม่มีใครรู้จักด้วยซ้ำว่าไทยแลนด์คือใครไม่เคยเป็นแชมป์โลกไม่เคยมีอะไรมาก่อนแล้วก็ตัวก็เตี้ยด้วยคือทุกคนจะมองว่าแบบคนนี้มันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเทควันโดอ่ะข้างหัวเนี่ยมันคือแต้มที่เยอะที่สุดใช่ไหมแล้วเราตัวเตี้ยเราลำบากไงสามคะแนนมันจะได้เปรียบคือมันไม่ได้เล่นกันแบบน็อกแต่ว่าเล่นแบบแตะเอาคะแนนอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อก่อนจะยังไม่มีเกาะไฟฟ้าค่ะต้องเตะแรงถึงจะได้คะแนนใช่ค่ะก็เลยตอนนั้นวิวก็แบบคือมุ่งมั่นมาเต็มที่เลยค่ะหยุดเรียนดรอปเรียนตอนนั้นอยู่มหาลัยคือวิวมีแนวคิดกับตัวเองอยู่ว่าถ้าเกิดเราได้โอกาสทำอะไรแล้วสักอย่างเนี่ยเราจะต้องทำให้เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าครั้งนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราหรือเปล่าหรือเราจะมีโอกาสได้ทำมันอีกไหมหรือถ้าเราทำอะไรแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่เราจะต้องแบบไม่เสียใจภายหลังอะค่ะว่าทำไมแบบตอนนั้นฉันไม่เต็มที่หรืออะไรอย่างเงี้ยเจ็บแค่ไหนก็ทนก็ฝืนเจ็บทำให้มันผ่านไปให้มันสำเร็จอะค่ะก็สุดท้ายก็โอเครอบแรกตอนนั้นไปเจอแชมป์โลกอะค่ะทุกคนก็แบบโอ้ยแข่งรอบแรกก็เจอแชมป์โลกสองสมัยใช่มาจากสเปนอะค่ะแล้ววิวก็ไม่เคยเจอกับเขามาก่อนด้วยแล้วตอนนั้นวิวก็แบบโอเคสายไม่ดีก็ไม่เป็นไรตอนนั้นก็ไม่นั่งทำสมาธิกับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็คือแข่งมองไปทีละรอบละกันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอวันนั้นก็แบบเล่นดีมากก็ชนะรอบแรกมาได้ก็หลุดเข้ามารอบที่สองแล้วคนจับตาตั้งแต่วันนั้นเลยคือไม่ใช่สื่อไทยนะสื่อฝรั่งจับตาน้องวิวตั้งแต่คือเราอ่านปั๊บว่าเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยไปชนะแชมป์โลกได้คือคราวนี้เขาทุกแมตช์เลยดูวิวเลยก็พอรอบที่สองอะค่ะก็ไปเจอคู่ต่อสู้จากคิวบาแล้วทีนี้เหมือนกับว่าคะแนนสูสีกันตลอดแล้วพอยกสุดท้ายวิวเตะหัวแต่ว่าเหมือนแบบตอนนั้นก็แบบค้านสายตาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คะแนนก็เลยแพ้ในรอบที่สองอะค่ะแต่ปีนั้นอะโอลิมปิกอะเขาจะไม่ได้เอาคนที่แพ้แล้วแบบตกรอบไปเลยแต่เขาจะเอาคนที่สมมติตกรอบไปแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะไปดูค่ะว่ารอบชิงอะใครที่เข้าชิงเขาก็จะเอาคนที่แพ้ทั้งสองคนนั้นนะคะมาตีกันใหม่แล้วปีนั้นอ่ะพอดีคนที่ชนะวิวในรอบที่สองอะค่ะเขาได้เข้าชิงแล้วก็เลยวิวก็เลยได้โอกาสไปแก้ตัวใหม่ก็ต้องมาไขว้สายเตะกันอีกสองรอบเลยตอนแรกเหมือนคิดว่าตัวเองไม่ได้แล้วแพ้ไปแล้วก็เหมือนวืดไปแล้วค่ะเสียใจแล้วก็ไปนั่งทีนี้พอเห็นว่าคนนั้น เขาได้เข้าชิงโอกาสมาอีกแล้วก็เลยเขาไม่ได้ครั้งนี้มันเป็นฮึดสุดท้ายละพอรอบที่ชิงเหรียญนะคะก็เฉือนชนะมาได้เพราะว่าตัวก็เล็กกว่าเขามากเลยค่ะแค่เขายกขามาก็โดนหน้าวิวแล้วอะแต่วิวแบบจะต้องแบบกว่าจะเข้าไปเตะเขาได้แต่ละทีจะหลบเท้าเขามันเหมือนมันยากกว่ามากอะไรอย่างเงี้ยเฉือนชนะมาได้ตอนนั้นก็แบบดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้เมืองไทยเนี่ยมันแปลกอย่างคือคนที่มีระดับความสูงสูงอะครับเดี๋ยวนี้พ่อแม่บางทีอย่าเยอะลูกอย่าเยอะเผื่อจะให้เป็นนางเอกเป็นในนางแบบอ๋อกลัวไปคือนึกออกมั้ยคือเค้าเผื่อไว้อย่างงู้นอย่างงี้แต่ไอ้ความสูงเราเห็นหลายคนละที่ความสูงถึงอ่ะแต่ไม่ได้ออกกําลังเสียดายมากเลยเสียดายมากเลยมีผลมากเลยค่ะอย่างถ้าคนไหนที่หุ่นดีอ่ะควรจะส่งเสริมให้เค้าได้เล่นกีฬาค่ะใช่ดูอย่างของน้องเทนนิสในล่าสุดที่น้องได้เหรียญทองโอลิมปิกมาน้องก็ฝีมือดีแล้วบวกกับรูปร่างคือทุกอย่างมันเพอร์เฟคเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าทำผลงานได้ดีอะค่ะแล้วก็เล่นได้ดีโจมันจะง่ายขึ้นเลยนะง่ายค่ะ